อชโชว์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคนดัดขอโชว์อยู่กับเรา3คนนะฮะมารายงานตัวประจำการกันแล้วค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะค่ะอุ๊มิลดาค่ะแล้วก็ประกาศสตาร์ค่ะคุณผู้ชมนี่นะฮะ3สาว3สไตล์ด้วยกันนะฮะที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ก็ต้องบอกนะว่า3คาแรคเตอร์มันเป็น3ความแตกต่างที่ลงตัวมากๆนะฮะใช่ลงตัวเหมือนกาแฟเลยมีหลากหลายรสชาติทั้งเข้มทั้งมันทั้งหวานลงตัวลงตัวจริงๆนะคุณผู้ชมวันนี้เจอกับเรา3คนก็มาพร้อมกับผู้สนับสนุนใจดีด้วยอย่างกาแฟริมโขงจ้านะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสรรพคุณของกาแฟริมโขงเนี่ยเหลือร้นจริงๆนะฮะกาแฟริมโขงนอกจากทานแล้วนะฮะให้กระปรี้กระเป๋าแล้วนะฮะรวมไปถึงบำรุงสายตาด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณด้วยนะฮะและก็ต้องบอกค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะความภาคภูมิใจนะฮะในกาแฟริมโขงคือส่วนผสมส่วนประกอบค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะฮะที่บำรุงสายตานะฮะช่วยนะฮะก็ให้น้ำในตาเนี่ยสดชื่นน้ำในตาไม่สูญเสียไปนะฮะรวมไปถึงค่ะพืชตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แคมเบอรี่โกจิเบอร์รี่นะฮะพืชตระกูลนี้บอกชัดเจนเลยนะฮะว่ามีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะฮะรวมไปถึงค่ะพืชตระกูลนี้เช่นกันนะฮะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะฮะรวมไปถึงความหวานของกาแฟริมโขงเนี่ยเราได้ความหวานจากหญ้าหวานนะฮะและความเข้มข้นความมันเราได้สารสกัดจากถั่วเหลือง 100% นะและกาแฟเป็นกาแฟชั้นดีกาแฟอาราบิก้านั่นเองค่ะรสมากๆรวบรวมสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยแหละคือกาแฟบำรุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสูตรดูแลสุขภาพคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟแล้วเราก็ต้องเลือกกาแฟที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองเพราะเดี๋ยวนี้นะหลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นถ้าจะเลือกอะไรก็ต้องเลือกดีๆนะคะวันนี้ค่ะกาแฟริมโค้งเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วทั่วประเทศนะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook กาแฟริมโค้ง Official หรือว่าโทรไปสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกันได้ที่0983795941ค่ะอ่ะวันนี้คุณแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันแล้วนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราจะเอาใจราชินีเก้งกวางทั่วประเทศเพราะว่าวันนี้ใครมาคะคุณแม่วันนี้เนี่ยเราเชิญนะคะบก.นิตยสารชื่อดังเนี่ยนิตยสารนี้เนี่ยที่เขาดังอยู่ในกลุ่มของสีม่วงชาวสีม่วงคือต้องบอกแบบนี้นะดังไกลไปถึงต่างแดนปัจจุบันนี้นะสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะมากนะคะแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความสะเทือนใจของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะก็หายไปเรื่อยๆนะคะแต่หนึ่งสิ่งค่ะต้องมีการปรับตัวนะคะจากสื่อสิ่งพิมพ์กลายมาเป็นสื่อออนไลน์นะคะและนิตยสารเล่มนี้ค่ะผู้ชมขานิสนะคะถือว่าเป็นนิตยสารเซ็กซี่แนวผู้ชายเซ็กซี่นะคะในตำนานค่ะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะในขณะที่หนังสือบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าทำแนวเซ็กซี่นะแต่หนังสือนิสค่ะฉีกตลาดนะคะรวมไปถึงบุคคลที่นะคะเขาเรียกว่าปลุกปั้นหนังสือแนวนี้ออกมาจนตอนนี้นะคะมีหลายต่อหลายคนเนี่ยทำตามกันเยอะมากไม่หนังสือเล่มนี้โด่งดังไปไต้หวันโด่งดังไปประเทศจีนนะคะเพราะว่าอย่างไต้หวันกับจีนเนี่ยเขาให้การยอมรับกับในแบบไทยแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ได้มองว่าโป๊แต่เรามองว่าเป็นหนังสือที่ปลูกปั้นให้เราเนี่ยใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่าแต่ละคนหุ่นแซ่บมากแซ่บมากพอแบบเห็นแล้วมันฟินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟินที่น้ำแตกไปสามรอบแล้วนะฟินแล้วแบบรู้สึกว่าฉันอยากหุ่นแบบนี้บ้างอะไรอย่างงี้ที่เราหุ่นได้แค่นั้นจริงๆหรอนี่นะตอนนี้ในขณะที่เราพูดอยู่นะน้ำเจิ่งสตูไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนะน้ำของโบกัสนะเนี่ยไหลนองไปแล้วนะดูก็แค่ดูนะแต่พี่เล็กจะอยู่ในกลุ่มไลน์พวกนี้หมดเลยใช่ไหมเมาคือฉันมีทุกกลุ่มนะที่มาเป็นผู้เคยเห็นบ้างไหมคะอย่างนี้เนี่ยเคยเห็นเคยดูบางทีน้องก็ชอบดูบ้างอะไรบ้างคือขออนุญาตถามกันตรงๆในรายการนะว่าเวลาดูภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขามีอารมณ์ทางเพศบ้างไหมคะถ้าพูดถึงอารมณ์ทางเพศนี่มีแต่พูดถึงแบบหุ่นดีเนาะซิกแพคมาเต็มแล้วอะไรรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรูปดังสื่อพวกนี้มาทำให้เรามีแรงบันดาลใจในเรื่องการออกกำลังกายนะเพราะอะไรแม้ทุกคนมีซิกแพคทุกคนหุ่นดีใช่เขาไม่ได้เอาคนที่แบบว่ามีเนื้อหนังบางสาหนัก80เลยมาถ่ายถูกไหมล่ะค่ะพอเรามองแล้วเนี่ยมันคือแบบอุ้ยน้องอีคิวเห็นแล้วอยากโดนด้าวอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่านอกจากแรงบันดาลใจของหนุ่มๆนะคะที่อยาก
จะมีหุ่นหรืออยากมีผิวพรรณแบบนี้รวมไปถึงนะคะแรงบันดาลใจของชาวสีม่วงอย่างเราๆด้วยมีแรงบันดาลใจในการหาผัวนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสดชื่นนะคะในแต่ละวันถ้าเราได้ดูหนังสือแนวนี้เนี่ยทำให้เรามีความสุขเขาบอกว่าอะดรีนาลีนนะคะทั้งหลายผู้ชายคนเมื่อกี้เหมือนผู้ชายที่ประกวดอันนี้เลยมิสซูป้าเลยมิสเตอร์นะฮะมิสซูป้าเลยอ่ะใช่ก็คือจะต้องบอกแบบนี้ว่านายแบบเหล่านี้นะคะที่เขาเซ็กซี่แนวเซ็กซี่อย่างเงี้ยเขาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหลากหลายคนเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงรวมไปถึงนายแบบนะรวมไปถึงพระเอกโฆษณาหรือว่างานในวงการบันเทิงต่างๆค่ะแต่ว่าเราหยิบกูรูขึ้นอยู่เบื้องหลังหนังสือเล่มนี้มาเลยไม่ได้เอาผู้ชายมาแต่เราเอาผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังด้วยแล้วผู้อยู่เบื้องหน้าด้วยแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นเกย์หรือเปล่าทำไมเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีขนาดนี้ผู้ชายแท้ผู้ชายแท้ผู้ชายแท้เหรอทำงานออกมาได้แบบเป๊ะขนาดนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่า inner นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของนิตยสารนิดค่ะแขกรับเชิญของเราก็คือคุณอ๋องปรมินทร์นะคะเป็นบรรณาธิการนิตยสารนิดแล้วก็คุณเบียร์ชรินทร์เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเหล่าคนสีม่วงหรือว่าชนีแกล้งกวางกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆแต่วันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของความแซ่บแล้วน้องเบียร์นะคะน้องเบียร์หล่อมากหล่อมากแต่คุณแม่อีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องของรูปพี่อ๋องนะไม่ใช่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายนะไม่ใช่ด้านขวานะคะด้านขวาคือนายแบบนะคะด้านซ้ายคือพี่อ๋องนะเดี๋ยวจะแยกกันพี่อ๋องเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดคนเบื้องหลังก็หน้าตาดีเหมือนกันนะมีหลายๆคำถามมีหลายๆคำถามที่พอเราอยู่ในวงการแบบนี้เราต้องถามว่ากินไหมกินไหมคืออะไรคะกินข้าวไหมไม่หมายถึงว่าพอทำแบบนี้แล้วเราได้กินในแบบไหมว่ามีผู้ชายที่อยากดังแล้วเอาตัวเขาแลกเพื่อที่จะได้ถ่ายเอาไหมหรือเปล่าและอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนเนี่ยฝากถามมานะคะว่าการถ่ายแนวเซ็กซี่ใส่เกงในแบบนี้มันต้องปั่นหรือเปล่าต้องทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยนะคะสตรองอยู่ตลอดเวลาจะบอกอะไรอย่างนึงนะในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีปัจจัย4กินที่ปีนอนทีนี้เนี่ยในเมื่อคนเราเนี่ยมันมาขัดคำว่าปีไม่ได้มันก็เลยต้องมีสิ่งที่สนองเรียกว่าตัณหาขึ้นมาแต่ว่าในแต่ละรูปแบบเนี่ยที่เราจะนำเสนอออกมาเนี่ยเราจะมองว่าเป็นเรื่องศิลปาจารย์ว่าถ้ามองในเรื่องของศิลปะมันคืองานผลงานบนเรือนร่างนี่มันคืองานศิลปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันแต่ว่าในวันนี้คุณแม่ก่อนที่จะไปเจอกับผู้อยู่เบื้องหลังของนิตยสารนี้ได้ข่าวว่าคุณแม่เล็กซี่จะมาอัปเดตภาพน่ารักขออนุญาตอัปเดตเลยนะคะนะคะของน้องพายุกับน้องสายฟ้านะคะลูกของคุณชมพู่อรยาค่ะกับคุณโน้ตกับคุณน็อตนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณชมขาว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันพายุสายฟ้าชาตินั่นเองค่ะก็รูปของลูกของคุณชมพู่นะคะก็ถูกโพสต์ในสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่ชมพู่ผ่าคลอดน้องปุ๊บเนี่ยนะเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแฟชั่นทันทีค่ะด้วยภาพที่อุ้มน้องนะคะแล้วก็คุณสามีนะคะคุณน็อตเนี่ยค่ะก็คือโอ้โหกอดลูกโอ้ลูกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่หลายๆคนเนี่ยอึ้งกันไปเลยทีเดียวอึ้งมากเพราะว่าคุณชมพู่สวยเร็วมากหน้าหุ่นนี่เป๊ะมากตอนแรกน้องนึกว่าตัดต่อหรือเปล่าแต่จริงๆไม่คือลุกขึ้นมาถ่ายเองเลยคุณผู้ชมดูสิแล้วที่ถ่ายเองใช่ไหมถ่ายเองเขาจ้างช่างภาพมาเลยนะเป็นช่างภาพที่แบบพิเศษมากสำหรับการถ่ายโดยเฉพาะแบบนี้เพราะการถ่ายภาพแบบนี้ห้ามใช้แฟลชนะคะต้องใช้แสงธรรมชาตินะคะและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชมพู่เนี่ยเป็นการปัดหน้าอ่อนๆปัดแสงอ่อนๆนะคะสวยอ่ะสวยอ่ะคือปกติคุณแม่จะฟื้นตัวสวยเนี่ยยากมากที่เป็นปรากฏการณ์ที่แบบเฮ้ยแปลกมากนะสร้างปรากฏการณ์ใหม่คือลูกคลอดปุ๊บถ่ายเลยมีใครเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองหรือว่าเขากำลังกายมาตลอดการที่เขาคลอดนอนแล้วเขาลุกขึ้นมาไวเพราะว่าหรือไหมค่ะเพราะว่าก่อนคลอดเขายังออกกำลังกายเขายังแข็งแรงมากชมพู่แข็งแรงมากแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะน้องพายุกับน้องสายฟ้าเนี่ยแข็งแรงเร็วมากเพราะตอนคลอดเนี่ยนะคะน้ำหนัก 2.66 กับ 2.56 กรัมนะคะก็คือน้ำหนักไม่ได้เยอะมากก็ต้องมีการเข้าตู้อบก่อนนะคะแต่เข้าตู้อบแบบสตรองมากแป๊บเดียวน้องดูแข็งแรงแล้วนะและหลายๆคนเนี่ยก็พยายามพาดพิงว่าหรือว่าเอาหน้าไปเทียบนะบอกว่าหน้าเหมือนพ่อหรือหน้าเหมือนแม่คือบอกเลยว่าเป็นการผสมกันหน้าฝรั่งผสมกับหน้าจีนมันพอดีมากเลยอ่ะจีนแบบอินเตอร์ดูสิคะหน้าคล้ายชัดจมูกโด่งอ่ะ
เออแต่ตานี่ได้แม่นะได้แม่ใช่ๆตาได้แม่จมูกก็โด่งจมูกดิฉันว่าได้พ่อนะพ่อเขาจมูกโด่งนะฮะจมูกโด่งปากจิ้มลิ้มมากเลยหน้าชัดตั้งแต่ยังเป็นทารกแต่เดี๋ยวว่าน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าปกติคือง่ายๆเลยนะเกิดมากองเงินกองทองเลยแค่ลงอุ้ยดูสิน่ารักแค่ตอนนี้อ่ะมีเขาทำไอจีขึ้นมาแล้วนะคือต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะชมพู่อยู่ข้างเตียงเลยนะคะตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะข้างเตียงชมพู่จะมีปี๊บอยู่ปี๊บนึงนะคะเป็นปี๊บที่ไว้สำหรับใส่ทองเวลาคนที่มารับขวัญหลานเนี่ยเอาทองใส่หยอดก็หยอดไปสิหยอดเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะคะที่เขาเอามาคือมาเยี่ยมน้องหรือว่ามาดูหลานนะคะก็จะต้องเอาของมานะคะของมาเยี่ยมก็คือส่วนใหญ่จะเอาทองเพราะว่าเขาจะซื้อของอื่นเนี่ยยากลำบากเพราะอะไรเพราะถ้าซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนที่ชมพู่ชอบรองเท้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารองเท้าแบรนด์ไหนที่จะเหมาะสมกับน้องนะเขาก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นซื้อทองแล้วกันสามารถเป็นมูลค่าได้ด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นค่าเล่าเรียนน้องในตอนที่โตก็ได้และตอนนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าคุณน็อตเนี่ยเขายังนะมองไปถึงเรื่องของโรงเรียนลูกและมหาวิทยาลัยลูกจะต้องเรียนที่ไหนแล้วด้วยนะเขามีการจองมหาวิทยาลัยล่วงหน้าแล้วฮะคุณแม่จองไปไกลขนาดนี้น้องเพิ่งเกิดนะจองมีการจองแล้วนะจองโรงเรียนล่วงหน้าเลยว่าจะต้องเรียนโรงเรียนนี้นะโรงเรียนเมืองนอกโรงเรียนที่คุณพ่อเนี่ยเรียนนะก็จะต้องเรียนโรงเรียนนั้นแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ต้องมาเป็นมหาวิทยาลัยนี้โอ้โหนี่จองไปขนาดนี้เลยหรืออาจจะเป็นดาราเหมือนคุณแม่ก็ได้หรือทำทั้งสองอย่างก็ได้เดี๋ยวนี้โลกไปไกลมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นกระแสฟรีเวอร์มากคือเมื่อวานถือว่าติดเทรนด์มากเลยอ่ะเรื่องนี้เป็นการพูดถึงกันเยอะแบบสุดๆนะคะสำหรับน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุนั่นเองขอถามคำหนึ่งลูกดาราคนอื่นหายไปไหนคะเขาหายไปไหนกันก็ยังไม่หายหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ต้องยกให้เขาไงก็ยังอยู่ก็หลายๆคนมีเมาส์มานะคะว่าลูกดาราหลายๆคนต้องหลบไปก่อนนะคะเพราะเจอลูกซุปตานะคะค่ะก็ต้องยกให้น้องพายุแล้วก็น้องสายฟ้าเพราะว่าหลายคนตั้งตารอคอยและที่สำคัญเป็นลูกแฝดอีกหนึ่งคู่คือดารามีลูกแฝดกันเยอะมากลูกแฝดตั้งแต่ใครอะนานาพี่โอปอแล้วก็คุณเอ็มอภินันก็ลูกแฝดเหมือนกันนะคะลูกแฝดเยอะมากเลยอะนะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เราสามารถคือมันทำได้ด้วยคือบางคนก็ทำแบบธรรมชาติบางคนก็พึ่งคุณหมอนะฮะก็มีสามารถนะฮะทำลูกแฝดได้เลือกเพศได้ว่าจะเอาเพศชายหรือเพศหญิงหรือเอาชายกับชายได้หมดทุกอย่างไอ้ที่เรียกว่าวัยเด่นวัยด้อยนะยีนเด่นยีนด้อยก็สามารถเลือกได้ด้วยนะฮะเพียงแค่มีเงินเลือกได้ทุกอย่างค่ะแม้แต่เลือกเวลาเกิดยังเลือกได้เลยนะเอาเวลาเขาผ่าคลอดนี่เขาก็ต้องดูเวลาแล้วเวลาดีเขาเลือกเวลาเขาเลือกเวลาเกิดเลือกวันเกิดนะฮะของลูกก็คือวันที่6เดือน9คนจีนจะเชื่อแบบนี้ด้วยนะคะเลข6เนี่ยคือเลขของคนวงการบันเทิงเลขของความร่ำรวยเลข9เนี่ยก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่คนจีนเขาก็บอกว่าชอบเหมือนกันกับเลข9ก้าวหน้าใช่ค่ะและเรื่องของเวลาตกฟากเขาก็ดูมาแล้วว่าต้องเป็นเวลาประมาณนี้เวลานี้อะไรอย่างนี้นะคะอุ้ยตายละนี่คือเทพบุตรใช่คนจีนเขาบอกอย่างนึงว่าถ้าเกิดเวลาช่วงกลางวันคือกินอุดมสมบูรณ์ช่วงเที่ยงช่วงเพลนเนี่ยกินอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าไปคลอดกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นอีกเวลาหนึ่งคนจีนเขาจะไม่คลอดกันกลางคืนพี่ปีรากาก็เกิดปีเดียวกับคุณแม่เลยสิปีเดียวกับพี่ชมพู่ปีเดียวกับคุณชมพู่เลยนะคะปีรากาเหมือนกันห่างกัน2รอบเออ3รอบใช่ชมพู่36นะคะนี่แหละก็ถือว่าเป็นมุมน่ารักนะคะของเด็กแฝดทั้ง2คนถือว่าเป็นซุปตาร์ละซุปตาร์แววมาปุ๊บเป็นซุปตาร์แล้วจ้ะคนทั่วประเทศพูดถึงกันเยอะมากก็เรียกว่าวันชมพู่แห่งชาติกันไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันนึงที่เป็นวันชมพู่แห่งชาติเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะแถลงข่าวนะคะที่โรงพยาบาลนะคะบำรุงราษฎร์นะคะเวลาบ่าย3นะคะก็สามารถอัปเดตเรื่องราวใน Instagram ของคุณชมพู่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้แขกรับเชิญของเราแก้ผ้ารอแล้วค่ะโอ้ยเปิดใจค่ะวันนี้คุยกันสายขาวสายขาวนะเปิดใจหนังสือเกชื่อดังในตำนานนอกจากเป็นในตำนานแล้วในปัจจุบันเขาก็ยังโลดแล่นอยู่และยังโด่งดังมากๆด้วยตอนนี้เรียกว่าแซงหน้านิตยสารเล่มอื่นๆเลยก็ว่าได้นะคะใช่แล้วค่ะติดตามแล้วกันในช่วงหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆไม่ใช่เฉพาะชาวสีม่วงเท่านั้น
คุณจะเป็นชาวสีอะไรคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ต้องรอติดตามค่ะเพราะว่าวันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังของนิตยสารนี้เจอกับเราแน่ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ลองสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราษฎร์มีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ่เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว่หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวัน
ทัศิกาทุกกระบุกลุยธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าแถลงข่าว3บุรี1นครมากรรมสินค้าท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างอีกหนึ่งสาวดาราเซ็กซี่สำหรับกระต่ายทัศิกานั่นเองค่ะหลังจากหายหน้าหายตาไปสักพักใหญ่หลายคนก็เลยมองว่าตอนนี้เธอกำลังซุ่มทำอะไรหรือเปล่างานนี้มีคำตอบค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวนะคะคอลเลกชันแรกเลยนะคะของทัศิกาค่ะเสื้อผ้าของกระต่ายเองค่ะชื่อก็เป็นทัศิกาเลยค่ะชื่อกระต่ายค่ะอย่างวันนี้ที่จะแต่งมีสักประมาณชุดอะไรเนี่ยวันนี้จริงๆตั้งเป้าไว้18แบบแต่ว่าน่าจะไม่ทันวันนี้น่าจะได้ประมาณ8แบบค่ะคอลเลกชันส่วนมากกระต่ายมันจะออกมาเป็นเร็วหน่อยที่เราแบบเซ็กซี่เดี๋ยวนะ8แบบนี่คือมีประมาณ24ชุดค่ะวันนี้ก็จะได้เพื่อนๆนางแบบแล้วก็นักแสดงมาถ่าย5คนก็ใส่ประมาณคนละ5ชุดค่ะก็แต่ละแบบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคนละเนื้อผ้าคือกระต่ายออกแบบออกแบบเองแล้วก็หาผ้าเองแล้วก็ตัดเย็บจนออกเป็นแบบชุดทัศิกาค่ะแต่ละชุดดีไซน์ไม่เหมือนกันเราดูแลเองหมดเลยในเรื่องการตัดเย็บใช่ค่ะเริ่มแต่ออกแบบเองออกแบบเสร็จแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับแบบที่กระต่ายออกแบบไว้แล้วก็ เริ่มกระบวนการตัดเย็บก็คือคุมเองหมดเลยค่ะคอลเลคชันมันจะออกในประมาณ6-7 อย่างเหมือนเธอไม่ได้คือทุกคนคิดว่ากระต่ายทำเสื้อผ้าคือชื่อกระต่ายนะทุกคนคิดว่าชุดต้องเซ็กซี่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็เซตแรกออกมาแบบตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มก่อนค่ะทุกคนใส่ได้เซตนี้จะเห็นได้ว่าแบบแอบเรียบหรูแอบเซ็กซี่เล็กๆแต่ไม่เซ็กซี่มากค่ะใส่ได้กับทุกกลุ่มค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกระต่ายเป็นคนชอบแต่งตัวเวลาแบบกระต่ายออกงานเนาะแบบว่าได้แต่งตัวสวยๆงามตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าออกแบบเสื้อผ้าใส่เองพอออกแบบใส่แล้วก็แบบคนก็ชมว่าสวยดีนะตัดเย็บที่ไหนแบบคัตติ้งเนี๊ยบดีแบบดูผ้าสวยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียว่าแบบมีหลายคนอยากใส่ชุดแบบกระต่ายกระต่ายก็เลยก็ตัดแรกๆก็ตัดให้เพื่อนใส่ก่อนแล้วเพื่อนก็โอเคชอบก็เลยมาทำแบรนด์เองซะเลยเพราะว่าเหมือนเราทำงานในธุรกิจของวงการบันเทิงเนี่ยมันก็พออายุเพิ่มขึ้นมันก็ต้องหาอะไรทำแบบเพิ่มช่องทางในการทำงานนะคะบางทีแบบจะให้เซ็กซี่จนแก่มันก็ไม่ใช่ต้องหาธุรกิจมาเพิ่มแบบปั๊มเงินเพิ่มใช่ค่ะทุ่มเงินคนเดียวเลยก็เรียกว่าทุกกระปุกเงินที่หามาในวงการบันเทิงนี่ก็บอกว่าเอามาจัดการกับอาหารเสริมรอบแรกเป็นอาหารเสริมรอบน้ำหนักรอบนี้ก็เป็นเสื้อผ้าค่ะทัศิกาค่ะเชื่อสำหรับเสื้อผ้ากระต่ายลงทุนไปประมาณกี่หลักหมื่นกับเสื้อผ้าคาดหวังมากเพราะลงทุนแบบทุ่มสุดตัวค่ะคือมันจะแบบชัดเจนไม่ได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ละกี่หลักเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเราต้องทำทีละคอลเลกชันซึ่งยอดเดี๋ยวจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณเริ่มต้น6ละใช่แล้วก็พอเพิ่มคอลเลกชันเพิ่มไปเรื่อยๆก็เพิ่มงบมันก็จะบานปลายไปเรื่อยๆใช่และอีกหนึ่งงานท่องเที่ยวอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะผู้ชมค่ะสำหรับงานนี้เลยค่ะนะคะงานแถลงข่าว3บุรี1นครมากรรมสินค้าและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับการจัดงานมหกรรมและก็การท่องเที่ยวของที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่เราจัดขึ้นมาในวันนี้นะครับเป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรมของโครงการนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด4จังหวัดก็คือจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและก็สุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะนำไปเปิดในที่ต่างๆนะครับก็จะไปทั้งหมดนะครับภาคกลางก็ที่อยุธยาที่จะเริ่มในวันที่ 1-5 กันยาที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับภาคตะวันออกจัดที่ชลบุรีครับระหว่างวันที่6-10กันยายนที่จะถึงนี้ที่แปซิฟิกพาร์คศรีราชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาระหว่างวันที่12-16กันยายนที่คลังพาซ่าจอมสุรางนะครับภาคใต้ที่ภูเก็ตนะครับระหว่างวันที่14-18กันยายนที่รอยัลภูเก็ตมารีน่าสำหรับภาคเหนือก็จัดที่เชียงใหม่ระหว่างวันที่18-22กันยานะครับที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่
ูอยากจะให้ดูคนนี้เขาจู้จุ๊บไปด้วยฟิลลิ่งมันได้มากเลยเธอดูหมออ้อยสิมีหมออ้อยหรือเปล่าหมออ้อยไม่มีเขาใส่กางเกงนี่เดี๋ยวฉันดูก่อนนะนี่นี่ฉันชอบคนนี้หน้าท้องเห็นไหมสิแขกดูหัวน้องหัวน้องชมพู่ตายแล้วคุณผู้ชมคะนี่ขนาดเป็นผู้หญิงเนี่ยอู้ยังแบบรู้สึกว่าแบบดูแล้วมันขนลุกอ่ะคุณแม่ฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างคะฟิลลิ่งตอนนี้นะคะเหมือนขึ้นสวรรค์แล้วค่ะผู้ชมขานะคะหลังจากที่เราได้ดูนิตยสารความเซ็กซี่ของผู้ชายนะคะตอนนี้เนี่ยเล็กซี่ไม่สามารถเดินไปไหนได้แล้วค่ะเพราะน้ำมันแฉะตามข้างขาไปหมดแล้วตายแล้วคุณแม่ต้องหนีไปแล้วอะค่ะคุณแม่เก็บอาการนิดนึงแต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ก็แบบเก็บอาการไม่ได้เหมือนคุณแม่เลยก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นนั่นนะคะหนีบใหญ่เลยคุณแม่ฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างคะเออนางก็หนีบสุดฤทธิ์นะฮะค่ะแม่คุณหนีบหูมากคันสิคะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้นะคะเราอยู่เบื้องหลังนะสำหรับความสำเร็จนะคะกับนิตยสารเนาะนิตยสารเกย์ชื่อดังนะคะแล้วก็เราอยู่กับบกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เป็นนายแบบนั่นเองค่ะที่เราให้พวกเราเนี่ยมาล้วงแค่แกะเกานะคะว่าอีกว่าที่เรามาเนี่ยหลายคนก็อยากรู้ใช่แล้วแล้วตอนนี้วิกฤตหนังสือเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะสำหรับบกนิตยสารนะคะคุณหน่องนะคะแล้วก็น้องนายแบบน้องเบียร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขินเขินพูดอะไรไม่ค่อยออกนี่คนคนไหนนายแบบคนไหนบกคะอันนี้บกนี่นายแบบน่าจะดีมากเลยหน้าเบื้องหลังอย่างนี้เลยนะคะนี่ไงคนนี้นายแบบนะคะนี่ไงเห็นไหมคะคนใส่เสื้อสีดำค่ะผู้ชมคะนี่คือนายแบบนายแบบนี่พี่ออกถ่ายด้วยใช่ไหมสมัยผมเมื่อตอนกี่ปีแล้วคะรูปนี้ประมาณ 7-8 ปีแล้วฮะโอ้โหขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นของการทำนิตยสารหน่อยได้ไหมคะว่าเริ่มต้นจากอะไรเมื่อตอนไหนพี่เริ่มต้นจากตอนแรกพี่ทำอยู่นิตยสารเล่มหนึ่งเป็นหนังสือของผู้หญิงแล้วพี่ได้ดูคอลัมน์ของนายแบบผู้ชายก็จะได้ถ่ายได้เลือกประสบการณ์อยู่แล้วใช่เพราะตอนนั้นพี่จะทำสตูดิโออยู่สยามนะฮะแล้วก็คือก็เขาจะให้พี่หาน้องๆผู้ชายที่หน้าใสๆมาขึ้นหนังสือในคอลัมน์นี้หนังสือไอซ์บอกเลยหนังสือผู้หญิงตอนนี้ไม่มีแล้วเล่มนั้นไม่มีแล้วเราก็ทำช่วยพี่บุตรก็ทำมาเรื่อยๆเป็นนายแบบแล้วก็โด่งดังในวงการไปก็หลายคนตอนนั้นนะแล้วก็เริ่มมีคนมาชวนแบบมาช่วยถ่ายเล่มนี้ให้หน่อยหนังสือวัยรุ่นอะไรเงี้ยทำมาเรื่อยๆเราก็เลยเริ่มอยากทำเองฮะอยากทำเองปุ๊บเราก็เลยเริ่มจากการทำพ็อกเก็ตบุ๊กก่อนตอนนั้นก็ทำพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องแชร์เรื่องเฉาเมื่อกี่ปีที่แล้วแชร์เรื่องเฉาในวงการก็โหสิบสิบสิบสองได้ฮะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแชร์แนวแชร์สมัยรายการทีวีสมัยชาแนลเคเบิลยังไม่มาใช่ครับแนวแชร์รุ่งเรืองรุ่งเรืองใช่แล้วก็มาทำให้น้องเชนในทูมิทยูเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเหมือนกันในทูมิทยูนะฮะแล้วก็มาเริ่มทำนี้ปี49ครับตอนนั้นก็จะเป็นนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะตอนแรกก็เราอยู่กับน้องๆผู้ชายเยอะเราก็แบบเห็นความพยายามเด็กสมัยก่อนจะแบบเหมือนจะแบบสู้กว่าสมัยนี้เยอะสมัยนี้มันมีสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าอยากจะไลฟ์สดอะไรก็ดังได้สมัยก็แบบเด็กแบบมาถ่ายรูปแคสแล้วแคสอีกไปส่งรูปหมดรูปเป็นตั้งแล้วก็ยังไม่ได้มันเหนื่อยเราก็แบบเห็นใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็อยากจะแบบให้เขามีงานเราไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะตอนสมัยแรกๆจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอ๋อเป็นแนวแบบนี่เป็นแนวประมาณนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะนี่ตอนแรกเนี่ยทาเก็ตกลุ่มไหนคะตอนแรกนี่เล่มที่9แล้วแต่เล่มที่9แล้วแต่เล่มแรกๆจะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงอ๋อเป็นแนวผู้หญิงประมาณแบบนี้ใสๆนะคะตอนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงฟีดแบคดีไหมคะฟีดแบคดีไหมหรอจะบอกว่าหนังสือเนี่ยมันดูฟีดแบคยากต้องรอประมาณ6เดือนโหยเราช่วง10เล่มแรกนี่ปรับแล้วปรับอีกทุกอย่างเพราะว่าเราทำเองคนเดียวหมดเลยนะฮะมันต้องบู๊อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรากว่าจะรู้ตัวว่าหนังสือขายได้แค่ไหนอะไรไงมันต้องรอการเก็บคืนจากทั่วประเทศนะฮะอย่างกระแสระวางแผงอ่ะเล่มแรกเล่ม2กระแสเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยโอเคนะกระแสดีครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสื่อให้โปรโมทเลยไฮไฟก็ยากคนก็ยังน้อยสมัยไฮไฟก็โปรโมทด้วยหนังสือกันเองนี่แหละคนเห็นแล้วก็บอกต่อนี้ใช่ไหมคะก็เราก็มาปรับเริ่มมาปรับเป็นมีผู้ชายล้วนๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับแต่ละลูกค้าเขารีเควสว่าไม่เอาแล้วผู้หญิงอ๋อเขาบอกแบบนี้เลยกลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่เราเป็นเก้งกวางเป็นเก้งกวางแล้วจับกลุ่มถูกเขามาบิ้วให้เราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราก็เลยเปลี่ยนเป็น
สมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลแล้วเขาจะติดต่อกับพี่ยังไงฮะจดหมายครับเออหรอจดหมายมีช่องทางในเรื่องของจดหมายที่เป็นแฟนคลับจากหนังสือกลับมาใช่ครับมีเป็นถุงๆเลยเยอะมากแล้วฟีดแบคนี้คือจริงๆแล้วนะตอนแรกเนี่ยวางทาร์เก็ตไว้เป็นกลุ่มไหนก่อนนะคะณตอนแรกตอนแรกเลยทาร์เก็ตเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นมหาลัยครับค่ะแต่สุดท้ายทาร์เก็ตออกกลับกลายเป็นกลุ่มชาวสีม่วงเพราะว่าตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าหนังสือแนวแบบว่าล้วงลึกล่วงแบบแนวอะไรพูดถึงเรื่องเซ็กบ้างอะไรบ้างแบบแนววัยรุ่นมหาลัยเงี้ยเราก็แบบสอดแทรกเรื่องพวกนี้ไปบ้างมันก็จะแบบผู้หญิงก็อ่านได้ผู้ชายก็อ่านได้ไปๆมาๆลูกค้าเปลี่ยนเป็นเกย์เฉยพี่ก็งงก็เลยแบบอ่ะเกย์ก็เกย์ก็เลยเอาผู้ชายเข้ามาเป็นหลักผู้ชายเข้ามาเป็นนายแบบหลักไม่ได้เน้นผู้หญิงแล้วอะไรอย่างงี้สมัยนั้นหายากมั้ยคะสำหรับนายแบบนายแบบทำไมก่อนหาง่ายกว่าสมัยนี้ฮะเอ้าหรอใช่สมัยก่อนเขาไม่ได้เปิดกว้างมากแต่ว่าหาง่ายเหรอหาง่ายกว่าฮะโอ้ดูรูปวันนึงเลือกสบายเลยโมเดลลิ่งมาเยอะมากมีคนส่งมาให้เลยเยอะเลยครับแปะแบบเยอะคือเลือกได้เลยเลือกได้เลยเพราะว่าคือหนังสือไม่ได้เซ็กซี่ถึงขั้นปัจจุบัน 5-6 ปีหลังนี่สมัยก่อนจะแบบว่าอันเดอร์แวร์ธรรมดาใครถ่ายแล้วก็เหมือนแบบไปขายงานต่อได้ดูเป็นชุดว่ายน้ำใช่แล้วสามารถเอารูปไปขายงานต่อได้ไม่เป็นโปรไฟล์ใช่ก็เหมือนพระเอกบางคนที่เหมือนมีรูปใส่บิกินี่มาก่อนอะไรอย่างนี้พี่เล็กครับเปิดให้ดูนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเล่มที่เท่าไหร่คะที่มันว่างขนาดนี้อันนี้เป็นรุ่นหลังๆเห็นบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆอันนี้จริงไหมคะจริงครับเพราะว่าตลาดพาไปตลาดพาไปนะก็รุนแรงนะตัวรุนแรงแบบนี้เลยนะตัวพี่ท่านมือสั่นไปหมดแล้วทำไมตอนหลังถึงแบบได้เจ้าหวานอยู่ขนาดนี้คะอันนี้คอนเซ็ปต์ใครเป็นคนคิดคะที่ต้องเป็นแบบนี้เลยอะค่ะคืออย่างที่บอกก็คือจะมีการติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าทางอีเมลหรืออะไรก็ตามเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขอเพิ่มคนนั้นคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยเล็บต่อไปขอคนนี้แรงขอคนนี้แรงบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็แบบคือด้วยความที่เชื่อลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มบางกลุ่มเล็กๆด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ทำให้หนังสือเปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยการตลาดกลไกการตลาดที่เล่มอื่นเขาก็เริ่มแรงขึ้นเราก็ต้องปรับตัวเพราะถ้าเราไม่ปรับปุ๊บวางพร้อมกัน100เล่มในแผงนึงเนี่ยของเขาไปหมดแล้วของเราออกไป20เล่มมันก็จะเลยรู้เลยเวลาเราตีโจทย์ออกมาในแต่ละเล่มอย่างเงี้ยยากไหมครับว่าพี่จะต้องตีโจทย์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยากฮะยากฮะเพราะว่าเราจะเรียกในแบบมาดูตัวก่อนถ่ายเพื่อให้เขารู้ว่าที่วันถ่ายมาเจอกันที่นี่ก่อนนะสถานที่ไม่ต้องแบบหลงทางหรืออะไรอย่างนี้หรือว่ามาคุยคอนเซปต์การมาดูในกล้องจริงๆมาคุยในกล้องจริงๆบางคนแบบรูปดีมากมาแล้วแบบว่าเชิญกลับไปก็หลายรอบหน้าผีใช่เพราะก่อนแต่รูปดีอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ดูแต่รูปอย่างเดียวไงฮะแล้วก็แบบว่าเชื่อใจรูปตอนหลังก็เลยแบบไม่ไหวเพราะว่าเคยมาถึงหน้างานปุ๊บทีมงานรอกันหมดแล้วนายแบบมาฮะค่ะมีเหรอพี่มีแล้วแคนเซิลเข้าไปเขาไม่ว่าเหรอฮะเราก็ให้ค่ารถเขาไป 1,200 บาทเราจะว่าเขาเพราะรีทันรูปเยอะเกินไปจนมันไม่เหมือนตัวจริงคือไม่เหมือนตัวจริงหมายถึงว่าผอมไปหรือหน้าผีไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ผีไปเลยคือทำอะไรไม่ได้เลยตายแล้วในรูปก็คือสมัยก่อนยังไม่มีแอปเขายังถ่ายหลอกมาได้เขามีรีทัชฮะรีทัชมีมานานโฟโต้ช็อปอ๋อโฟโต้ช็อปตายแล้วตายแล้วทีนี้เนี่ยเวลาหาธีมอ่ะพี่สมมติว่าในแบบอย่างเธอย่านนั้นเบียร์อย่างเงี้ยเวลาพี่เจอพี่จะคิดว่าเบียร์จะต้องถ่ายทะเลหรือถ่ายที่บ้านหรือว่าถ่ายท้องนาอะไรเงี้ยโจทย์อย่างเงี้ยพี่จริงๆอย่างลุคของเบียร์เนี่ยเขาจะดูแบดบอยคือจะแบบเกย์กับเธอจะชอบลุคแบบนี้เยอะหน้าดูเร็วๆไม่ได้ว่านะดูเร็วๆดูมีรอยสักดูแบบเห็นแล้วอยากซีดูแล้วเวียงๆกวนบาทาอะไรมันก็จะแบบตรงใจกลุ่มเก้งกวางกับเธอจะชอบแล้วแบบทำหน้าแบบดูเร็วๆนะตอนถ่ายทำหน้าดูลูกค้าจะชอบแล้วแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาถ่ายที่ไหนก็ได้เพราะด้วยลุคเขาอะคนอยากดูอยู่แล้วนี่คือคุณเบียร์ใช่ไหมคะเหมือนเบียร์ที่พี่บางคนมาหน้าขาวตีแล้วไปถ่ายท้องทุ่งนาก็ไม่ได้หรือใช่ไหมมันก็ไม่เข้าไงมันก็เป็นโทนแบบผิวแทนๆก็แล้วแต่ฟิลกันไปมันก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันเนาะคิดคอนเซปต์ยากมากแต่เล่มจนตอนหลังน้องบอกดูเล่มอื่นเขาไม่เห็นคิดกันเลยเขาห้องน้ำอย่างเดียวห้องน้ำ
แล้วพี่จะคิดทำไมก็เราคิดกันมาแต่แรกอะเนาะไปบางคนบางเล่มเขาก็คิดจนไปเป็นแฟชั่นไปเลยจนคนก็ไม่เสพอีกเจียงกวางก็ไม่ดูแฟชั่นเจียงกวางก็บอกว่าถ้าซื้อแฟชั่นก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นเป็นนอกไปเป็นเล่มอื่นไปจะมาซื้อให้มันดูแบบจับต้องได้อย่างนี้ไหมครับพี่ใช่เขาดูเพื่อจับต้องได้แล้วบอกสามารถเดินเจอตามข้างถนนได้เป็นหล่อพอประมาณไม่ได้แบบหล่อจัดอะไรอย่างนี้มันมียุคที่หนังสือพีคมากๆคือยุคไหนครับพี่ประมาณปี5553ถึง55ประมาณนี้คือขายดีมากช่วงนั้นพีคมากที่บอกว่าพีคนี่คือปล่อยไปได้ประมาณกี่เล่มอะคะคิดเขาคิดเป็นยังไงเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนใช่ไหมคะรายเดือนใช่ไหมคะอย่างเล่มนี้ปกนี้พิมพ์ออกมา 10,000 เล่มขายไปประมาณ 6,000 เล่มนี่คือช่วงพีคๆเลยอันนี้คือเล่มนี้อ่ะวกไปถามคุณเบียร์นิดนึงนะตอนแรกมีโอกาสได้เจอพี่อ๋องยังไงแล้วได้มาถ่ายเข้าสู่วงการการถ่ายแบบยังไงคะก็เริ่มจากที่รู้จักเขานะครับก็คือไปทำงานที่นึงแล้วก็เขาเนี่ยแหละคนติดต่อให้ไปถ่ายแล้วคุณเบียร์เคยถ่ายอะไรแบบวาบวิวหรือเซ็กซี่แบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยครับอ๋อหรอแล้วทำไมถึงตัดสินใจคือรู้ไหมนะตอนแรกที่พี่อ๋องติดต่อว่าต้องถ่ายแบบนี้ค่ะก็อยากลองครับดูคือพี่อ๋องก็บอกเลยในตอนแรกค่ะเขาให้ดูเราไม่เคยถ่ายแล้วเวลาถ่ายมันเหมือนนักแสดงที่ต้องเรียน acting คนเป็นนายแบบก็ต้องมีเรียน acting เพิ่มไหมครับเพราะว่ามันจะต้องได้ inner ออกมาอะไรเงี้ยแล้วเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่นะครับไม่ต้องไปยืนเฉยๆก็ได้ฟิลแล้วหรออะไรเงี้ยใช่เขาอาจจะเป็นฟิลนี้ในชีวิตจริงก็ได้คุณแม่พี่อ๋องคะทำไมเห็นแววน้องเดียคะถึงติดต่อให้ไปถ่ายเพราะอะไรคะเราดูเว็บแรกอย่างแบบมีคนเดินมา10 คนเนี้ยเราดูเว็บแรกแบบคือเขาไม่ได้ตัวสูงถ่ายแล้วแบบหน้าเขาเล็กด้วยหนึ่งหน้าเขาเล็กแล้วแบบเมื่อก่อนดีกว่านี้เยอะนะอันนี้คือจะขึ้นมาประมาณน่าจะ10โลได้จากคือรูปหน้าแบบนี้ขึ้นกล้องนี้คือหนักใช่เมื่อก่อนหน้าเล็กมากแล้วแบบว่าอันเนี้ยหุ่นแบบอย่างเงี้ยผอมสมส่วนคือแบบบางคนสูงแต่แบบหนาเกินมันก็แบบถ่ายยากถ่ายมามันจะบวมหรือแบบผอมไปมันก็ถ่ายยากอันนี้มันเอาไปวางท่าไหนแล้วก็มันก็จะเลือกรูปง่ายแล้วทำงานง่ายแล้วหน้ามันลากลูกค้าอยู่แล้วใช่คือหน้าตัดสินใจกี่วันคะน้องเบียร์คะหลังจากที่พี่อ๋องบอกว่าเอาไปถ่ายแฟชั่นกันก็เจอปุ๊บว่าเช้าก็ไปเลยโอ้ขึ้นไปเลยทำไมคุณใจง่ายขนาดนี้คะคุณเบียร์บอกสวยครับเพราะเราไม่เคยเช็คหรอกครับว่าหนังสือมันเป็นหนังสืออะไรเคยดูครับเขาเปิดให้ดูครับอ๋อรู้แล้วเขาก็บอกเป็นหนังสือแนวนี้เลยนะแบบนี้แต่หนังสือเนี่ยเป็นแนวชาวสีม่วงครับและเราเป็นชาวสีม่วงด้วยไหมคะอืมไม่เป็นครับไม่ได้เป็นแต่ว่าก็สามารถถ่ายแบบถ่ายได้แล้วต้องจินตนาการยังไงบ้างก็มันก็คืองานครับแล้วมันมีอารมณ์เหมือนมันต้องปั่นให้แข็งอะไรเงี้ยมันไม่ปั่นครับไม่ต้องปั่นหรอมันแข่งอัตโนมัติใช่ครับโอ้ยจริงเหรอคะเห็นอะไรแข่งด้วยอัตโนมัติต้องกินไวอาก้าช่วยไหมตอนถ่ายอ่ะไม่ต้องกินครับคือเราบิวได้พอกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวจะปั้มบกเปล่าๆพี่หยองขอยักถามหน่อยหนังสือพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่มองแล้วมันเป็นในรูปแบบของศิลปะมันจะมีพวกสปอนเซอร์ชุดว่ายน้ำอะไรเข้ามาไหมฮะก็มีจะเป็นแนวสีเทาๆหมดเลยจะเป็นแบบยาปลุกเซ็กสถานที่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็จริงๆจุดประสงค์แรกตั้งแต่ทำก็คือไม่ได้หวังโฆษณาเลยเราก็คำนวณจากยอดพิมพ์ยอดขายต้นทุนนู่นนี่คำว่าพิมพ์เท่านี้ขายแล้วนี่รอดพออยากทำคือโฆษณาไม่ได้อยู่ในหัวเลยตอนนั้นคือแบบเน้นยอดขายอย่างเดียวเน้นยอดขายแล้วสมมติว่าในแบบหน้าตาดีทุกอย่างสมส่วนหมดแต่ขนาดน้องชายมันไม่ได้เวลาถ่ายมามันก็ไม่สวยอย่างนี้พี่ก็ต้องคัดออกไหมครับไม่คัดออกครับคือถ้ามี3ข้อพี่ถือว่าให้ถ่ายแล้วแต่ว่าจริงๆวันที่มาเทสเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดูขนาดน้องไม่ได้ให้ใส่อันเดอร์แวร์ให้ดูหรืออะไรนะแต่ว่าช่วงหลังๆบางทีหน้ากับหุ่นไม่ถึงก็ขอดูกางเกงในหน่อยซิว่าจะผ่านไหมถ้าคือ3ข้อของพี่คือหน้าหุ่นเป้าถ้ามี2ข้อหนูก็ถ่ายได้ละเพราะว่าบางคนหน้าดีหุ่นดีแต่เป้าไม่ดีไงพอถ่ายมามันก็ไม่น่ามองไงพี่แต่ถ้าผ่าน2โจทย์ก็ถือว่าได้แต่บางคนอ่ะ
ขามีคอนเซ็ปต์อย่างอื่นเขามาแค่เกิดสมมติเป้าไม่น่ามองเขาก็ใส่ไปกางเกงก็ได้ใช่ไหมก็มิ้งไปก็ขายหุ่นขายหน้าไปอะไรแบบนี้แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของคุณเดียนะตอนนั้นได้คอนเซ็ปต์อะไรคะแม่นั่นโกดังล้างมั้งใช่ไหมโกดังใช่ครับโดนงูเจองูมันมีงูด้วยแล้วโดนเจออะไรต่อยต่อยครับเจองูล้างตอนที่ถ่ายทำเลยเหรอครับใช่ครับเป็นโกดังล้างล้างคือล้างจริงๆเป็นโกดังเก่าอยู่นครปฐมค่ะงูตัวใหญ่ไหมคะน่าจะใหญ่งูใหญ่ใช่งูเมืองอ๋อไม่ใช่งูเมืองตัวใหญ่มากก็คือเจองูด้วยเจออะไรต่อยด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายแบบของเรายังไงบ้างก็รู้สึกจะหดไปครึ่งชั่วโมงได้โดนต่อยกลัวอะไรหดใช่ตกใจน้องตกใจคุณเบียร์หดเลยเหรอคะหัวหดครับหัวหดหัวหดตกใจตกใจก็สามารถถ่ายได้ต่อครับนะคะบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะถามพี่อ๋องก่อนก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งเข้ามาปุ๊บจอดรถตู้ปุ๊บหนึ่งเจองูเจองูเสร็จสักพักตำรวจมาคือตำรวจตำรวจมาด้วยจำได้ไหมตำรวจมาถามว่ามาทำอะไรกันบอกมาถ่ายงานนักศึกษาถ่ายเพนบอดี้ตอนนั้นจะมีเพนตัวอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วตำรวจว่าไงบ้างคะเขาก็ไปว่าไงบอกระวังในนี้มันเปียกคนแบบไม่อยากให้เข้ามาในนี้มันเปียกเขามีคนแจ้งว่ามีรถเลี้ยวเข้ามาเขาก็กลัวแบบมีใครจะแบบพามาทำดีดีร้ายในการบอกมีอะไรนะคะแล้วก็เจองูก็ตื่นเต้นละอันนี้ไปยืนถ่ายเจอต่อหรือแตนต่อยวิ่งออกมาเลยวิ่งเปื่อยออกมาเลยนะไม่มีสักชิ้นเลยแต่มือกุมเป้าไว้น้องใจนะคะนี่คือผลงานของคือเซตนี้เลยใช่ไหมคะโอ้เซตนี้ที่โกดังร้างนะคะคุณผู้ชมขานี่ช่วงถ่ายประมาณกี่โมงอะคะพี่อ๋องก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนช่วงกลางวันเลยใช่ไหมคะฟีดแบ็กกระแสเป็นยังไงบ้างในส่วนของคุณเบียร์ค่ะผลตอบรับก็ดีนะครับเป็นแล้วที่บ้านไม่ว่าคุณแม่ไม่ว่าเหรอคะที่บ้านรับได้เหรอคะกับการที่มาถ่ายแบบนี้ค่ะเขาก็โตแล้วให้คิดเองฮะมาเป็นงานนะครับมันคืองานครับใช่ก็ไม่ได้มีใครว่าครับก็โอเคกับเราแต่ทุกคนที่ถ่ายหนังสือพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นที่โด่งดังอยู่ในโลกแบบนี้เลยเบียร์ก็เป็นคนนึงนะที่ในวงการในแบบนี้ทุกคนจะรู้จักมากก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนไหมของพี่อ๋องที่ถ่ายเล่มแรกกับเขาเลยครับผมก็ถือว่ามีคนรู้จักเบียร์เยอะขึ้นจากหนังสือพี่อ๋องใช่ครับงานชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคะงานก็เยอะขึ้นนะครับช่วงถ่ายแรกๆก็งานทำทุกวันเลยทุกวันจริงทุกวันแบบว่าปีนึงอะครับเดินแบบบ่อยมากทุกวันถ้าเราไปได้หนังของเพื่อนถ้าเราไปในแบบนี้แทนทำให้ค่าตัวเราขึ้นด้วยไหมอ่ะก็ขึ้นนิดหน่อยเดินแบ่งก็คือเหมือนเรามีชื่อขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่แหละแต่ว่าพอณสุดนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปหนังสือหลายเล่มก็เริ่มปิดตัวพี่อ๋องเองนิตยสารนี้ได้รับผลเจอวิกฤตบ้างในช่วงนี้ที่โซเชียลมาแรงแล้วหนังสือหลายเล่มต้องปิดไปแล้วเจอวิกฤตมาประมาณน่าจะ3-4 ปีได้แล้วเพราะว่าเราก็เริ่มรู้ว่าหนังสือมีการคืนเยอะผิดปกติเขามีคืนกินไม่ดีสมมุติว่าเราตีพิมพ์สัก1,000เล่มขายได้อ่ะ300เล่มแล้วก็คืนหมดเลยอย่างเงี้ยฮะใช่มันอะไรประมาณนั้นคือแบบมันจะแบบมันประหลาดเริ่มแบบมาเขาตั้งแต่ปี54เริ่มน้ำท่วมแล้วก็แบบคนน้ำท่วมนี่แย่มากเลยหนังสือแบบเละเทะคือเก็บตังค์ไม่ได้นู่นนั่นนี่แผงหนังสือเขาบอกโดนน้ำซัดกันหมดเลยเราก็แบบเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มีหนังสือคืนเยอะแล้วก็ร้านหนังสือเลิกทำกันเยอะเพราะหนังสือหัวใหญ่ๆไปก่อนหนังสือหลายๆอย่างขายยากเราก็พอเขาอยู่ได้ด้วยหนังสืออื่นๆแชร์การมีหนังสือเราไปด้วยนู่นนี่พอเจ้าอื่นไปหมดเราก็อยู่ไม่ได้เพราะแผงเขาก็ไปทำอาชีพอื่นเขาเปลี่ยนอาชีพไปเลยแผงสมมติแผงในประเทศไทยมี 2,000 แผงปิดเหลือ600เงี้ยโอ้ยตายแล้วปิดไปเยอะมากเกินแล้วก็จำหน่ายได้น้อยใช่แล้วหนังสือมันร้านนี้เคยรับ20เล่มจะไปวางเขา100เล่มเขาบอกไม่เอาเอามาเขาก็แบกคืนกลับเพราะว่าลูกค้าตรงนี้เขามีแค่20คนไม่เกินเขาก็ไม่เอามันก็เลยเกิดกันว่าไม่ต้องพิมพ์เยอะพิมพ์น้อยเขาก็บอกทางเราว่าไม่ต้องพิมพ์เยอะพิมพ์น้อยเพราะมันมีแค่นี้ที่วางพิมพ์มาเยอะก็ไม่มีที่วางมันก็อยู่ในโกดังไม่ได้ออกไปสู่ภายนอกอยู่สรุปก็คือพอพิมพ์น้อยก็ต้นทุนสูงมากก็ไม่คุ้มมันก็เลยเริ่มไม่อยากทำแล้วหยุดก่อนแล้วคือหยุดเลยใช่ไหมคะหยุดเลยฮะแล้วก็มีทางเว็บนึงเขามาติดต่อ
มีเว็บนึงมาติดต่อเราก็ไปทำกับเขาตอนนั้นรู้สึกจะเป็นของทางในเครือของช่อง3นะโฟดีบุ๊กค่ะตอนนั้นพี่กิ๊กอนิจมั้งดูอยู่ก็มีลูกน้องเขาติดต่อมาค่ะก็ไปทำนู่นนี่แต่ว่าผลตอบรับก็ยังไม่เท่าไหร่ก็มาอุ๊บบีอีกแล้วก็มาตอนนี้ก็มาเดอะวันบุ๊กตอนนี้จะอยู่ที่เดอะวันบุ๊กเป็นหลักก็คือจะเป็นเน้นการขายแบบออนไลน์เลยนะฮะรูปเล่นแบบนี้ก็คือหายไปแล้วหรือว่ายังคงมีอยู่คะไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดอยากได้เล่นเก่าๆเข้าไปเดอะวันบุ๊กเลยครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าอ่องนิด O N G AWED นะครับเสิร์ชอ่องนิดเลยแล้วก็จะเจอหนังสือก็จะมีหนังสือเล่นเก่าๆในตำนานตั้งแต่12ปีที่แล้วก็จะมีอยู่ทุกเล่มเลยแท้ที่มีหนังสือทุกเล่มไหมครับพี่อ่องมีฮะมีฮะมีแบบสมัยก่อนก็มีสมัครรายปีราย6เดือนก็คือต้องเก็บไว้มีบางคนก็ส่งมาให้ดูเนี่ยวางแบบเก็บสวยกว่าเราอีกใส่ปกห่ออย่างดีเลยเคลือบปกโอ้อิจฉาบางเล่มเรายังไม่มีเลยช่างกิโลหมดแล้วฮะกลัวปวดกินจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าวิกฤตของสื่อหรือว่าวิกฤตของนิตยสารเนี่ยโอเคเราเห็นชัดเจนแต่อีกหนึ่งส่วนคือปัจจุบันนี้สื่อในแนวลักษณะนี้ออกมาเยอะมากมันส่งผลกระทบต่อนิตยสารเราด้วยไหมคะก็ส่งผลนะฮะแต่ว่าก็เป็นทางเลือกของลูกค้าเขาว่าเขาจะชอบแนวไหนอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆจุดดีจุดด้อยของเล่มเก่าเล่มใหม่ลูกค้าเขาจะรู้เดี๋ยวเขาลองไปซื้อโหลดดูเขาก็จะรู้ว่าเขาชอบอันนี้เพราะอะไรหรือชอบอันนี้เพราะอะไรหรือบางคนเขาก็โหลดทุกเล่มเลยก็มีปัจจุบันหนังสือแนวนี้เนี่ยหรือว่าคู่แข่งเนี่ยมีประมาณกี่เล่มคะน่าจะสัก20เจ้าได้โอ้โห20หัวหนังสือเลยเราไม่รู้จักเลยนะก็คือถ้าเข้าไปดูในสื่อออนไลน์ก็จะเห็นหมดเลยว่ามีหนังสือเล่มนี้ที่ใครใครแข่งกันแบบนี้เลยเหรอคะแล้วเราต้องไปสู้กับคู่แข่งยังไงบ้างอะพี่อ๋องก็คิดเอาละกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีประมาณ 2-3 เจ้าค่ะนี่มัน10เท่าเลยนะรายได้ก็หายไป10เท่าแล้วก็ต้องแข่งกันไปอีกแสดงว่าแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของสื่อง่ายๆนะใครหน้าตาดีถอดเสื้อถ่ายโซเชียลก็ได้ทีนี้พอพี่หยองขันกลับมาทำออนไลน์กลายเป็นว่าโจทย์เราต้องยากกว่าคนพวกนี้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้พอมี Facebook ถ่ายเสื้อถ่ายกางเกงในก็ถ่ายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าพี่ว่าไม่เยอะน่าจะ 10-20% ที่ลูกค้าจะไม่ซื้อตรงนี้นะ1เศรษฐกิจมากกว่า2สื่อ Twitter ค่ะจะไปทางนั้นมากกว่าแต่ลูกค้าที่ดูเขาก็จะรู้ว่า Twitter ก็จะเป็นแนวกลุ่มเกย์ที่โชว์ด้วยกันเองมากกว่าคนที่เสพอย่างนั้นก็จะมีแต่ว่าผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่คู่แข่งนะฮะคู่แข่ง20เจ้านี่ไม่กลัวคนที่น่ากลัวสุดคือพวกที่ทำมาเหมือนเป็นลูกค้าเรามาซื้อไปแล้วไปขายต่อเหรอขายต่อก็มีเอาไปปั๊มขายทองถมอ้าวมีด้วยเหรอละเมิดลิขสิทธิ์เอาไปปั๊มขายสีโลค่ะมีหน้าปกเป็นในแบบเราตั้งแต่10กว่าปีแล้วมีหมดมีมาเรื่อยๆมีทุกปีหนังที่ทำก็มีหรือเอาไปปล่อยดาวน์โหลดฟรีในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราเข้าไปดูไม่ใช่ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะเสียตังค์เสีย90บาท90บาทเขาดูได้เป็นร้อยๆปกซึ่งเป็นของเจ้านั้นเจ้านี้ที่เป็นคู่แข่งเราหมดแต่มาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านเขาซึ่งเขาเก็บ90บาทดูได้ทุกอย่างรายเดือนนะแล้วคนวิวแบบเป็นแสนคนนั้นได้เจ้าของนั้นได้เป็นแบบเป็น10ล้านได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าคนทำอีกใช่โอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะต่อสู้หรือว่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไปยังไงคะถามว่าลองทุกทางแล้วไปหาผู้โยงผู้ใหญ่แบบทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าใต้โต๊ะอยู่แล้วร้านก็เสร็จเพราะเราส่งเรื่องไปถึง DSI แล้วนะเว็บเนี้ยบอกว่าทำไมไม่ปิดทีส่งไปหลายรอบแล้วกำลังอยู่ตรวจสอบอยู่ค่ะตรวจสอบอยู่ค่ะเราก็ได้ไปถามข้างบนอีกทีบอกว่าอ๋อมันมีจำเป็นมันมีจำเป็นนี่แหละคือสิ่งที่ยากที่สุดเหนือกว่าคู่แข่งอีกใช่ก็คือเขามีแบ็คที่ดีเขาก็เลยแบบคงมีการแจกจ่ายอะไรกันแบบแบ่งสัดเป็นส่วนดีๆตรงๆทำอะไรไม่ได้เหมือนเราทำอะไรไม่ได้โหไม่ว่าตอนทำหนังนะตอนทำอันนี้เป็นโปรดิวเซอร์หนังของภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นเก็บไว้เฮ้ยไม่ใช่คืนนั้นคืนนั้นเก็บไว้เฮ้ยของเพื่อนคืนนั้นก็ล่ารายชื่อมาอ่ะหนังที่โดนเอาไปปล่อยเว็บนี้ก็เอาหนังไปปล่อยเหมือนกันหนังเกย์อะไรเงี้ยเราก็บอกเจ๊ส่งชื่อมาโน่นนี่ไปยื่นก็เงียบอีกเพราะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาบอกอย่าสู้เลยสหมงคลหรือค่ายใหญ่ๆเขายังทำอะไรไม่ได้เลยพวกนี้เราตัวกระจิตริดเราจะไปสู้อะไรใครเขาได้มันก็คือ
ภาพยนตร์จะไปก่อนแล้วก็มาเพลงมาหนังสือตามกันมาหมดเลยตามมาทีวีต้อนอะไรพวกนี้ก็เริ่มแบบทีวีต้อนไม่เกี่ยวแต่ว่าอะไรที่มันเป็นอะไรที่คนต้องเสียตังค์เนี่ยไอ้ที่เห็นชัดๆเลยเพลงภาพยนตร์หนังสืออันนี้ชัดเจนเลย3อย่างนี้ตายไล่ๆกันมาเลยคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้แล้วเคยคิดท้อไหมคะในเมื่อมันจัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เคยท้อไหมว่าแบบฉันจะไม่ทำแล้วฉันท้อแล้วอะไรเงี้ยค่ะท้อฮะแต่ว่าก็มีลูกค้าที่เขายังแบบติดตามที่บอกพี่อ๋องสู้นะอะไรเงี้ยคือเป็นกำลังใจมาให้พยายามจะซื้อของจริงก็ส่งรูปให้ดูซื้อจริงนะอะไรเงี้ยบอกขอบคุณครับขอบคุณครับแต่แบบมันทำให้เราแบบบางทีได้ในแบบดีๆมาเราคิดไปก่อนแล้วว่าในแบบดีคือแบบผลตอบรับจะให้ถึงเราเท่าไหร่แต่มันนี่อ่ะไปลงที่ไอ้ดาวนั่นน่ะแน่นอนเราเปิดขายวันนี้พรุ่งนี้เขามีแล้วใช่เราขายสมมุติเราขาย150เขาขาย90บาทดูได้100ปกโอ้โหแต่เขาเก็บรายเดียวยากยากคือสู้ไม่ไหวเหนื่อยในมุมของนายแบบบ้างนะคะก็คือมีโอกาสได้เห็นว่ามีการรวมเร่มของน้องเบียร์ด้วยเรารู้สึกไงบ้างคะกับการละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้รู้สึกว่ามันทำไมคนทำวะได้แบ่งจะไม่ว่าอะไรเลยต้องสิบเปอร์เซ็นต์เนาะไม่แบ่งอะไรเลยอันนั้นแบ่งให้สิบเดี๋ยวจะแบ่งให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแสนเหมือนกันนะโอเคได้ได้รู้ไม่แบ่งนะรู้สึกว่าพวกเราทำงานกันเหนื่อยทำไมเขาเอาไปหาเงินได้ง่ายจังใช่ไหมคือแบบอย่างผมเนี่ยไปเจอต่อต่อยอะเขาจะรู้ว่ามันปลายดงเจองูเจองูใช่คือเข้ามาปุ๊บเอาไปปล่อยโหลดปล่อยดูฟิปล่อยดูปล่อยอะไรนะเติมเงินเติมเงินอะไรอย่างนี้ครับผมอย่างเบียร์ตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าผู้หญิงแขนตั้งเนี่ยแขนกับการถ่ายนี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยกี่ปีแล้วพี่6ปีแล้วครับผมคือไม่ถ่ายแล้วเหรอฮะไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายจ้าเพราะว่าไม่ดีเลยจ้าเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าถ่ายไปเดี๋ยวก็โดนโหลดฟรีอีกแล้วค่าตัวเขาก็ไม่ใช่ถูกเห็นว่าน้องเบียร์เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ถ่ายนิดมาก็ถ่ายหนังสือนิตยสารได้หมื่นอื่นมาเรื่อยๆเคยนับไหมคะว่าเราถ่ายนิตยสารมาแล้วกี่เล่มน่าจะเกิน5ครับแต่ละเล่มเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็แตกต่างกันไปมันต้องแรงขึ้นด้วยไหมคะสมัยผมถ่ายยังไม่แรงมากแต่สมัยนี้เห็นพี่อ๋องบอกว่าโหดร้ายมากแข่งขันกันสูงครับคือเรามีลิมิตหรือมีข้อจำกัดอะไรไงบ้างกับการถ่ายแบบครับก็ตอนนั้นทำงานง่ายๆนะครับยังไงก็ได้แต่มันไม่แรงขนาดนี้ไงครับแต่สมัยนี้ต้องมีแรงมีภาพเบื้องหลังมีอะไรกันด้วยครับนะคะแล้วมีนิตยสารบางเล่มติดต่อมาไหมคะว่าต้องถึงขั้นแบบอ๋อฟินน้ำแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับแต่ไม่รับครับเราบอกเขายังไงบ้างคะก็ถ้าบอกเลยครับผมตรงไม่ถ่ายมันแรงไปข้อจำกัดในการทำงานดีกว่าคือได้มากแค่ไหนก็ได้เนี่ยครับสุดๆมาเนี้ยครับแล้วแค่นี้ครับผมแล้วกับการถ่ายแบบเนี่ยก่อนถ่ายแบบเราต้องดูแลตัวเองหรือว่าฟิตหุ่นอะไรยังไงบ้างคะก็เมื่อก่อนผมเล่นฟิตเนสทุกวันครับผมก็ต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นส่วนไหนต้องดูแลเป็นพิเศษครับก็ทุกส่วนนะครับคุณแม่อยากจะรู้ส่วนไหนอยากรู้นะอย่างกว่าจะเป็นนิตยสารแต่ละเล่มนายแบบเนี่ยเขาต้องถ่ายกันกี่วันส่วนใหญ่นะวันเดียวครับอ๋อวันเดียวจบใช่ไหมคะอย่างเราเห็นโลเคชั่นหลากหลายโลเคชั่นมันจะมีบางเซตบางคลิปกู4ทีแบบบางที4คน5คน6คนบางทีแบบช่วงแบบเนาะขาขึ้นเราก็ต้องโปรยนะในแบบมาแบบโหเยอะมากแล้วก็เฮ้ยคนนี้เหมาะเล่มนี้ใส่เล่มทายออกกองไปภูเขาบ้างไปทะเลบ้างไปนู่นไปนี่บ้างคือเราก็ปล่อยออกไปปล่อยพอช่วงไข่ยิ่งถ้าเรารู้ว่าต่อไปประเทศจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเข้าระบบออนไลน์ของสมัยก่อนปั๊มคงปั๊มวันละเล่มออกมาสมัยก่อนเดือนละ3ปกเราก็เหนื่อยแล้วนะก็เหนื่อยแต่ถ้ารู้ว่าแบบสมัยนั้นขายได้อยู่อ่ะไม่มาเจอแบบนี้สมัยนี้อารมณ์คล้ายๆกับเทพผีซีดีเถื่อนเมื่อสมัยก่อนผมออกแข่งกับหนังสือพิมพ์อยู่หนังสือนี้ออกแบบหนังสือพิมพ์ออกรายวันนะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยอยากรู้เหมือนกันว่าสนนค่าตัวในการถ่ายแบบกี่หลักคะแต่ละครั้ง5หลักนะคะก็ไปคำนวณกันเอาเองนะคุณผู้ชมขาว่าคุณมีตามพี่อย่างมันมีตามเรทใช่ไหมมันมีเรทหลักพันกับหลักหมื่น
หลักพันไม่ค่อยมีนะฮะไม่มีหลักพันไม่มีไม่มีใครมาถ่ายหรอกยากหลักร้อยเหรอคะหลักร้อยเคยมีไหมพี่เสนอตัวเพื่ออยากถ่ายอันนี้คิดเองใช่ไหมไม่ก็บางคนเรียกชื่อเสียงไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีจะเป็นเก้งกวางอ่ะเอาในแบบอาจจะไม่เขาไม่ใช่ในแบบหรอกแต่ว่าเขาอาจจะฟิตหุ่นมาหรืออะไรมาแต่แบบจะเป็นแนวเก้งกวางส่งรูปมาอ่อยเราเนี้ยเป็นรูปแบบเป้ารูปอะไรเงี้ยธรรมดาแต่ว่าอย่างนี้เวลาพี่ถ่ายเนี่ยบางคนเป็นเกย์บางคนเป็นผู้ชายแท้หรือว่าพี่ต้องเลือกว่าพี่จะเลือกนะเอาตรงๆงานพี่อ่ะพี่จะเลือกผู้ชายแท้มากกว่าเพราะถ้าเกิดทีมงานพี่ก็เป็นเกย์อีก2คนค่ะเป็นผู้ช่วยถ้าเกิดที่เลือกเกมาถ่ายเนี่ยแล้วแบบไม่ได้เกที่หล่อหรือหุ่นดีจริงๆอ่ะทีมงานมันก็จะง่อยเวลาทำงานพี่ก็ง่อยไม่กระตือรือร้นในการทำงานเหมือนเมายากันยุงเวลาทำงานแบบถ่ายดิกูเดินไปนู่นแล้วเกสามแล้วเกสามมาถ่ายอะไรเงี้ยมีก็ส่วนใหญ่จะไล่กลับก่อนเชิญไม่ไล่ดูเลยเชิญเชิญแล้วก็แปลว่ามันทำให้การทำงานมันนั้นไม่มีอรรถรสอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่เชิญเองด้วยก็จะเรียกน้องมาอ๋ออันนั้นตอนที่พี่หยอกแล้วก็หยิบตังค์ให้พี่ไม่รู้เลยว่าคนที่สาวหรือพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยคือก็คิดว่าแบบว่ามันยังมีรูปอ่ะก็ดูกึ่มๆดูตัวจริงหน่อยแล้วการหน้างานก็ลังเลแล้วเขาต้องถามไหมเป็นเกย์หรือเป็นผู้ชายที่ได้ถามไหมรีเสิร์ชข้อมูลไม่ต้องถามเราดูรู้เลยถ้าเจอตัวจริงเรารู้เลยแต่ว่าถ้าเกย์แล้วรูปร่างดีหุ่นดีจริงแล้วแบบเขานิ่งไว้เขาขายได้ก็ปล่อยเขาออกต้องปล่อยเขาออกเคยเห็นไหมพวกเกย์กล้ามปูแต่เดินตูดบิดอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอเหนื่อยอ่ะน้องเบียร์นะคะในมุมของผู้ชายบ้างเข้ามาสู่แวดวงชาวสีม่วงเนี่ยแน่นอนว่าชาวสีม่วงของเราเนี่ยก็ชื่นชอบนะคะมีสนนราคาหรือว่าแบบขอนอนด้วยอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีเยอะครับมีเยอะเลยไปกี่ครั้งแล้วเขายื่นข้อเสนอยังไงให้บ้างก็เท่าไหร่ต้องทำยังไงถึงจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นแบบเก้งรุ่นเดอะหรืออะไรเงี้ยคะเป็นเกย์ล้วนๆเลยครับเกย์ล้วนๆเลยแล้วถ้าผู้หญิงฟรีครับถ้าผู้หญิงฟรีขอเช็คหน้าดูหน้าก่อนเบียร์ดูอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงโอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยบ้าเมียผู้หญิงก็ไม่โอเคปฏิเสธเลยมั้ยถ้าเป็นผู้ชายครับปฏิเสธเลยมั้ยครับเพราะว่ามันไม่ได้ครับอันนั้นในมุมนายแบบมาถามในมุมของบก.บ้างอาถ่ายมาตั้งหลายเล่มหลายปกมีไหมคะที่ผู้ใหญ่แบบสนใจในแบบคนนี้อยากติดต่อไปนั่นนู่นนี่มีบ้างไหมคะแบบนี้เยอะมากเยอะมากแล้วเราเคยส่งเด็กอะไรอย่างนี้ไหมคะโอ๊ยบ้าใครหนูตำรวจมาด้วยนะไม่เคยค่ะไม่เคยพูดตรงนี้กูครับผมดีคือจริงๆแล้วเขาจะโทรมายังไงบ้างคะพี่อ๋องขาไม่เคยนะไม่เคยก่อนจะเล่าได้ก็จะแบบว่าคุณอ๋องชอบน้องคนนี้จังนี่เขาแบบนู่นนี่ได้ไหมแบบกินข้าวอะไรอย่างพี่นู่นนี่เนี่ยแรกๆไม่มีเรื่องกินข้าวไงเจอที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยผมให้เท่านี้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วพี่ราคากินข้าวทำไมแพงจังอะไรเงี้ยก็บอกกินข้าวแพงจังไม่สะดวกเราบอกว่าไม่ใช่แล้วกินข้าวเราก็แบบเจ้าอื่นเขาอาจจะนัดให้นะแต่เราก็แบบไม่นิยมเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้อะไรกันเข้ามาก็ไม่รู้ว่าเบอร์เราออกไปตามหนังสือด้วยกันไม่รู้มาทางไหนแล้วก็แบบปฏิเสธอันตรายเพราะว่ากฎหมายแรงค่ะแต่เลทที่เขาเสนอมากินข้าวนี่คือประมาณเลทกี่หลักก็มีหลายราคาหลักหมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นมากสุดเท่าไหร่คะมากสุดเหรอโอ้ยเยอะอ่ะค่ะพี่อยากกินข้าวต้องแพงไหมพี่หนูอยากกินข้าวนี้ห้าพันคือขอแค่กินก๋วยเตี๋ยวได้แบบซอยถ้ากินข้าวได้นะพี่พาไปแล้วพี่รับกลับด้วยพี่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จพี่แต่ส่วนใหญ่เขาจะขอไปกับน้องในแบบคนเดียวคุณออกมาสองแล้วกลับสวัสดีครับพี่อย่างนี้เด็กในแบบที่มาเนี่ยต้องเซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดพี่ออกไหมคะไม่ฮะไม่เคยเซ็นแล้วไม่มีพันธะสัญญาใดๆไม่มีแต่ว่าถ้าน้องดังขึ้นหรือว่ามีโอกาสต่อยอดก็คือเป็นที่ผลประโยชน์ของน้องเขาแล้วใช่ฮะใช่ปล่อยเลยไม่ยุ่งทำไมถึงไม่เลือกที่จะเซ็นสัญญาหรือว่าไม่ทำเป็นโมเดลลิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคะจะบอกว่าก่อนมาทำหนังสือทำโมเดลลิ่งมาก่อนแล้วมันปวดหัวบางทีแบบวิ่งไปดูคนนั้นคนนี้คือแบบเราไม่ค่อยไว้ใจแบบคนอื่นเนี่ยคือเด็กอะเรารู้ว่าสมัยก่อนเราก็แบบท
ทำคู่มาโคโก้ด้วยกันในสยามอ่ะคือเหมือนคู่แข่งกันมาเลยสมัยก่อนแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะแล้วก็มาทำโมมันเหนื่อยแบบคือแบบไปแบบว่าเราไม่ได้ไปดูเด็กไปโดนปาดคนนู้นคนนี้ดึงไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบเรารู้เห็นโกโก้มันทำออกเหนื่อยชิบหายเลยแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็แบบเออมันก็ไม่ทำคือถ้าเซนเนี่ยเหมือนเอาภาระมาอยู่ที่เราอะต้องมีงานให้น้องนะเนี่ยไม่มีน้องมันจะมาด่าอีก5ปีกี่ปีก็ตามเราไม่ไหวที่จะแบบไปคุมกล้องถ่ายตีสี่เลิกเที่ยงคืน อีกคนมีอีกรอบนึงโอ้นอนกี่ชั่วโมงไม่ไหวไม่ไหวตายแน่ทำหนังสือดีกว่าทำเสร็จก็ปล่อยพิมพ์นอนอยู่บ้านสบายในอีกมุมนึงนะคะอย่างครอบครัวของนายแบบอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเมียของนายแบบเขาเคยมาโวยวายหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เคยเจอเลยฮะไม่เคยเจอเลยเพราะเราไม่ได้หลอกเขามาก่อนถ่ายต้องมีการเซ็นยินยอมหรืออะไรด้วยไหมคะจะบอกว่าปล่อยหลวมละหลวมมากเคยคิดหลายรอบแล้วว่าจะเซ็นเพราะว่าเคยเห็นบางคนบางเล่มโดนแบบว่ามีนายแบบไปฟ้องไปส่งน้องสอนอก็เคยคิดว่าแบบมันจะมีใบเขาเรียกโมดูเลตสักอย่างนะเป็นเหมือนแบบระบบของเมืองนอกเลยเขาจะเป็นภาษาอังกฤษมาเลยแล้วแบบให้เซ็นเหมือนยืนยันว่าภาพถ่ายเราพร้อมที่จะถ่ายอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยนะแบบเราเต็มใจแล้วสติสัมปชัญญะครบรูปสามารถนำไปเผยแพร่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของทีมงานโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพราะเราแบบดูหน้างานเราก็รู้ว่าเด็กคนนี้ประมาณไหนทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะไม่ค่อยมีเด็กมีปัญหาน้อยนับครั้งได้แต่น้อยถ่ายมาแบบ 2-300 คนมีปัญหาไม่ถึง3คนคือเจอคนเรื่องมากเลยครับพี่มีก็บอกงองแงง 2-3 คนแต่แบบเราก็แบบไม่ได้สนใจบางทีอ่ะหนังสือออกไปแล้วค่ะยกตัวอย่างหนังสือออกไปแล้วในแบบถ่ายไปปีสมมุตินะค่ะปี53ค่ะถ่ายไปปี53ค่ะปี58โทรมาพี่ทำไมรูปผมไปอยู่ในเว็บนั้นเว็บนี้เดียวนะพี่เนี่ยนะจะปล่อยผมมาโวยวายเพราะน้องอ่ะเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มได้งานดีๆค่ะคือปี53ไม่ได้โป๊เลยนะชุดแบบอันดับแบบปกติแบบปี58ปี58เริ่มมีงานเยอะเริ่มออกสื่อเริ่มโซเชียลเริ่มโทรมาช็อตเดี๋ยวใจเย็นอะไรทำไมพี่เอารูปผมไปกูปล่อยแล้วกูได้อะไรเว็บเนี้ยมันรูปแหละลูกค้ามีเขาจะปล่อยเขาจะโพสต์รีรันมันก็เรื่องของเขาเราไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วมันออกไปในสื่อแล้วเออแล้วพี่ปล่อยแล้วหนังสือพี่ขายได้ย่อยเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วลูกเออมันขายไปทิ้งไปหมดแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาจะปล่อยทำไมนะคะมีข้อความนะคะบอกว่าชอบหนังสือนางมากนะคะคุณหนังสือนางหนังสือนิดหนังสือนางหนังสือนางนะคะเขาบอกว่าขอนะคะให้น้องเบียร์เนี่ยถอดเสื้อให้ดูหน่อยนะคะว่าหุ่นตอนนี้หุ่นน้องเบียร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะจาก FC นะคะค่ะยังไหวไหมคะตอนนี้ถอดได้ไหมวันนี้ถอดแล้วอย่าเลิกเป็น FC ผมนะขอแค่นี้พออย่าเลิกเป็น FC นะคุณขาก็เดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าการถอดในรายการเนี่ยจะแซ่บเหมือนในการถอดในนิตยสารหรือเปล่านะคะนี่เอาอย่างเอาอย่างคะเอาแล้วนะถอดนะทำใจนะก็ต้องต่อเสื้อค่ะไม่ใช่ต่อกางเกงโอ้ยแท้ๆๆแท้ๆๆต้องมีดนตรีบิ้วมั้ยคะแท้ๆๆอ่ะเวลาถ่ายก็ต้องมีการถอดดูก็ยังหุ่นดีอยู่นะเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยเขาแมวไว้ลูกก็ยังมีชิคแพคอยู่นะหุ่นก็ยังโอเคอยู่ว่ะมีนิตยสารเล่มไหนอยากให้น้องเบียร์ไปขึ้นปกนะคะถ่ายแฟชั่นก็สามารถเรียกแล้วติดต่อได้เลยนะคะนี่ก็ยังแน่นอยู่นะเนี่ยหันข้างหันหลังหน่อยค่ะนี่โอ้โหอันนี้รอยสักหรือเกลือดเกลือดสักครับเกลือดครับเกลือดคือณตอนนี้เราก็ยังมีโอกาสได้เห็นน้องเบียร์เดินแบบอยู่ก็มีบ้างครับเดินที่ไหนยังไงบ้างคะตอนนี้มีพี่เฟคครับที่วันไหนยังไงบ้างแล้วแต่เราจะไปเดินครับอ๋อถ้าไปก็สามารถนะคะชูป้ายหรือว่าชูแบงค์นะคะชูแบงค์ชูแบงค์ดีกว่าชูแบงค์ดีกว่าป้ายกินไม่ได้ครับชูแบงค์ดีกว่าชูแบงค์ไม่ดีกว่าจ้ะเพราะอะไรแบงค์ผ่านอย่างเดียวจ้ะนะนอกจากงานในแบบแล้วงานประจำหรืออะไรอย่างงี้น้องเบียร์มีงานประจำอะไรบ้างมีครับเป็นเซลล์ขายโทรศัพท์นี่ครับใครอยากได้โทรศัพท์มือถือนะครับก็ติดต่อมาที่เซลล์ที่ไหนล่ะบริษัทอยู่ที่ซอยกาญจนาครับค่ะแล้วก็เบ่งจ่ายรัชดา
ซอยกันตนากันตนากันตนาบางบนถนนแถวบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่ใช่ไหมว่ากันตนาเป็นจ่าคุณแม่ซอยกันตนาบางใหญ่แต่พอทำงานปุ๊บเนี่ยเคยมีคนในองค์กรรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เคยขายแนวนี้มาก่อนเจ้าของบริษัทนี่แหละครับใช่ไหมคะในตอนแรกที่เดินไปสมัครอย่างเงี้ยเขาจำได้ไหมคะเขาเป็นคนชวนไปทำเองเลยครับครับได้บางทีเนี่ยอย่างเงี้ยมันเปิดกว้างเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีครับแต่ขออนุญาตถามพี่หอมดีกว่าพอในเรื่องของโซเชียลเข้ามาวิกฤตอย่างสื่อมันมีมากๆเนี่ยในอนาคตมันต้องยุบไหมหรือว่าเราก็ยังเดินหน้าทำแบบนี้ต่อไปมันคงไม่ยุบเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่เราชอบที่จะทำตั้งแต่แรกอะตั้งแต่ปณิธานตั้งแต่แรกว่าอยากทำแล้วทำไปเนี่ยมันก็สนุกมันก็เพลินดีแต่ว่าตอนนี้มองเป็นงานอดิเรกแล้วไม่ได้เป็นอาชีพหลักแล้วก็พยายามจะลองหาอะไรใหม่ๆทำดูบ้างอะไรเงี้ยพยายามคิดๆไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วมีถ่ายเองไหมคะไม่มีค่ะ ไม่น่าจะถ่ายได้โหลดฟรีก็คงไม่มีคนคือณตอนนี้เนี่ยนิตยสารนี้ก็คืออยู่ในออนไลน์สามารถดาวน์โหลดได้ออกเป็นไลน์อะไรยังไงบ้างคะไลน์สะดวกแล้วฮะอะไรสะดวกสะดวกว่าอยากทำไม่อยากทำเพราะว่าจริงนะเพราะว่าในแบบอ่ะมันจะหายากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพราะว่างานมันเริ่มเซ็กซี่ขึ้นเนี่ยในแบบก็จะเริ่มล่อนรูปส่งไฟล์อะไรมาน้อยลงสมัยก่อนมันจะแบบอันเดอร์แวร์โอ้โหคนส่งมาปุ๊บๆหลักพันนะหลักพันที่ส่งมาปุ๊บอันนี้โปรขึ้นหลักหมื่นนี่ง่อยมากเลยแบบมันก็เลยในแบบก็จะยากขึ้นในแบบราคาหลักหมื่นแต่ดูง่อยคือประมาณนั้นด้วยแล้วก็จำนวนที่ส่งมาน้อยใช่ไหมโมเดลลิ่งที่เคยเป็นเจ้าใหญ่ๆของเราก็บายกันไปหมดแล้วแต่พอพักหลังๆเนี่ยในแบบที่ถ่ายเนี่ยถึงแม้จะเป็นออนไลน์ก็มีกระแสอยู่บนโลกออนไลน์ทุกคนเขาอาจจะเข้ามาต่อยอดเพื่อไปต่อยอดออนไลน์เขาก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ที่สมัครพวกหนูก็ได้นั่นหนูลงนี่ต่อยอดออนไลน์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ค่ะพี่อ๋องมีผลงานอะไรมีงานอะไรยังไงบ้างครับโปรโมทได้เต็มที่เลยค่ะก็ตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดที่สารออนไลน์นะครับนี้บอลดาร์กอะไรก็แล้วแต่ได้ที่www.theonebook.com นะฮะที่ประสิทธิ์เวลามันยากเข้าไลน์แอดได้ไหมพี่ไลแอดเดี๋ยวเข้าไปดูวันบุ๊กก่อนนะแล้วก็กดเสิร์ชตรงรูปไอเนี่ยแว่นขยายค้นหาคำว่าออกนิด ONGAWED นะครับหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้นิดพลัสนี่แกนิดอะไรนะพี่อันนี้ก็ไม่ได้โดนบล็อกเลยพี่ยังได้เพราะว่าแฟนเพจพี่ออกจะโดนบล็อกบ่อยเป็นบุ๊กโดนอุ้มไปแล้วเขากดสแปมเหรอฮะหรือยังไม่สแปมครับสโปครับสโปครับดูว่าดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เธอเพราะว่าฉันโกรธมากเพราะขนาดบล็อกไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะฉันก็มีค้างค่าโฆษณามันอยู่มันจะต้องตัดมันบล็อกฉันไปก่อนนะปิดมันบอกขอปิดถาวรเลยค้างโฆษณาอยู่19,000เพิ่งมาตัดเมื่อวานนี้โกรธมากบล็อกไปแล้วด้วยนะบล็อกใช้ไม่ได้นะมันกินค่าโฆษณาจากระบบไปเลยเหรอออกไปแล้วครับก็ยังไม่ตัดไม่สามารถเล่นเพจได้แล้วแต่มาตัดเงินในบัญชีแสดงว่าปัจจุบันนี้การลงทุนก็ต้องมาลงทุนในสื่อ Facebook ด้วยใช่ทำไมลงทุนหลักหมื่นเยอะขนาดนั้นคะโอ้ยโดนไปเกือบ400,000แล้วเนี่ย Facebook คือซื้อโฆษณาใช่ต้องซื้อฮะไม่งั้นคนไม่เห็น400,000นี่คือเป็นรายเดือนหรือว่ารายอะไรยังไงครับอันนี้ปีกว่าครับ400,000รวมๆกันแต่ตอนนี้ไอ้แฟนเพจ Facebookอะไรนะบันนี้ออมนี้เอ็มนี้ออมนี้เข้าได้ดีมีอันนี้อันนี้เข้าได้แอดมาเลยแอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมแอดไปเลยค่ะหรือว่าแอดไลน์มีแอดไลน์แอดมีมีแอดด้านหน้านี่นะคะพี่เล็กเอาเลยสอยเสียด200เองขอโทษนะฮะไลน์เรียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะคุณเบียร์บ้างให้คุณเบียร์ค่ะนิดนึงคิดที่จะกลับมาถ่ายแบบเซ็กซี่อีกไหมคะก็ถ้ามีโอกาสจะได้เห็นอย่างแน่นอนตอนนี้โปรโมทงานที่เต็มที่เลยค่ะก็ช่วงนี้ก็งานถ่ายแบบเดินแบบมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่พี่อ๋องเลยครับนะครับเข้าไปที่ LINE แอดนี้เลยค่ะแอดออมนิดแอดออมนิดหน้าตอนเช้าเนี่ยเราจะฟินแล้วนะในแบบได้20%พี่อ๋องได้20%เลยจ่ายโดยตรงกันในแบบแล้วจะไปจ่ายพี่อ๋องครับพี่อ๋องค่ะพี่อ๋องแต่ว่าเวลาจ่ายกับคุณเบียร์เลยในปัจจุบันนี้ค่ะหนังสือเกลื่อนแผงไปหมดแล้วนะคะหนังสือน้ำดีก็มีหนังสือน้ำไม่ดีก็เยอะนะคะหนังสือน้ำแตกก็หลากหลายนะคะเราจะมีความแตกต่างหรือจะบอกกับกลุ่มคนอ่านยังไงบ้างคะค่ะถ
ทำมา11ปีแล้วคงไม่ต้องบอกแล้วล่ะเพราะว่าลูกค้าที่มีอยู่ประจำตอนนี้ที่ตามไลน์แอดอยู่ก็ประมาณ 9,000 กว่าคนที่แบบสามารถโต้ตอบกันได้ตลอดเวลาแต่แบบบางทีอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าเยอะถามคนละเรื่องนู่นนั่นนี่ในแบบคนเล็กคนนี้ถามเองตอบเองเลยเหรอคะตอบเองเลยครับเพราะว่างบจ้างไม่มีครับตอนนี้แต่ว่าก็ประมาณวันนึงเฉลี่ยประมาณ 2-300 คนทักมาตอบอะไรอย่างเงี้ยทักมาถามมาอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรยังไงนู่นนั่นนี่จิปาถาประมาณนั้นครับนี่ยังทักไปเลยพี่หอมอยากได้แบบเนี่ยทักมาจะมีอย่างเงี้ยคนในวงการอย่างเงี้ยเยอะแฉเลยคนในวงการอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าอยากได้ในแบบเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอฮะเขามาเลยคุณแม่ไม่ใช่โบกัสนะโบกัสจะซอฟเรายังไม่สนิทกันเราก็เราก็ต้องระวังตัวมาแนวไหนวะนักข่าวนักกลัวเราก็แบบในวงการนี่แหละในบทบันเทิงดาราพิธีกรอะไรแล้วแต่คุณแม่มีไหมคะพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายด้วยโอ้แบบนี้เนี่ยเป็นว่าอ่ะพี่มีอีกอันนึงพี่จะเปิดร้านแบบว่าช่วยคนแบบว่าขายข้าวแกงราคาถูกที่ไหนครับพี่40บาทประชาสงเคราะห์31ตอนนี้เปิดหรือยังน่าจะประมาณวันที่15เป็นต้นไป15 กันยา 40 บาท40บาทแล้วก็เป็นบุฟเฟ่เลยกินได้ทุกอย่างเลยทานข้าวแกงได้ทุกอย่างเลยนะฮะชื่อร้านอะไรครับข้าวแกงพุงปริ้นข้าวแกงทำเองเลยครับพี่ปริ้นใช่ช่วยกันทำมาที่พี่ๆกันโอเคนะแล้วจะมีน้องๆนายแบบไปยืนมีแน่นอนขายข้าวแกงอะไรก็แล้วแต่เวียนไปเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะสำหรับร้านข้าวแกงพุงปิ้นนะคะที่ทำโดยชาวเราเนี่ยประชาอุทิศประชาสงเคราะห์31นะคะวันนี้ก็เปิดจัดเต็มเลยนะคะอย่างที่บอกนิตยสารสำหรับชาวสีม่วงนะยังไงก็สามารถติดตามผลงานของพี่อ๋องแล้วก็คุณเบียร์ได้นะคะวันนี้ผมคุณเบียร์จะถ่ายเองค่ะไม่แน่ต้องรอติดตามแต่ที่สำคัญฝากร้านอาหารไว้ด้วยนี่ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนุกสนานพอประมาณนะคะในช่วงวันศุกร์แบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมค่ะสามารถกลับมาเจอกับรายการคนดังขอโชว์กันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย11โมงโดยประมาณถึงเที่ยง15นาทีทางช่อง8 Thailand นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะผู้ชมขาเราทั้ง5คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ